ทีนี้ต่อไปก็พากันตั้งใจฟังธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่ลงไปแล้วเป็นวันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าก็ต่อมาก็เป็นเก่าปีใหม่ที่เราได้มาครบรอบมีชีวิตจิตใจมาถึงครบรอบทิศสองเดือนเนี่ยเรามีอายุยืนยาวนานปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีพละกำลังทำการทำงานไปมาได้อันนี้ก็อาศัยบุญบุญบารมีฉะนั้นจึงว่าต้องอาศัยบุญเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยบุญเป็นเครื่องคำจุนอุดหนุนในตัวของเราทุกคนบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังว่าความแก่ความเจ็บความตายนั้นก็มีเครื่องหมายนายประกันยกตัวอย่างเช่นว่าปีใหม่ชาวไทยในกรุงเทพกรุงไทยไหลขึ้นไปบ้านเกิดเมืองนอนหรือว่าไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนแต่เป็นเพื่อนไปสนุกสนานเพื่อฉลองปีใหม่ให้มีความสุขแต่ว่ากลายเป็นความทุกข์ไปลดความลดหงายกดเจ็บเขาประกาศทางวิทยุว่าเจ็บเจ็บก็เป็นหมื่นหมื่นตายก็หลายพันอย่างนี้เป็นต้นยังไม่ถึงที่จะได้ทำกราบพ่อกราบแม่หรืออะไรกลางทางนั่นแหละไปตายใช่หรือไปที่ก็ไปเจ็บใช่เข้าโรงพยาบาลอันนี้เพราะว่าปีใหม่ของโลกมันก็มีความทุกข์โศกเป็นอย่างนั้นแหละคือมีความดีใจดีใจว่าเราจะได้ความสุขความสบายความม่วนแต่ว่าเอาความม่วนในทางที่กัญชายาเมาของเสพติดที่สุรายาเมามันก็ทำให้เสียสติขาดสติขาดอะไรต่างๆเหตุนั้นจึงได้มีอุบัติเหตุดังที่กล่าวแล้วคนเจ็บเป็นหมื่นตายก็เป็นหลายพันอย่างนี้เป็นต้นก็คิดแล้วก็น่าสงสารที่เราสมติดสมมุติแต่ว่าสมมุตินั้นมันดีถ้าไปดีไปด้วยความเคารพไปด้วยมีศีลมีสติมีปัญญามีความรอบคอบมีศีลมีธรรมในการไปตั้งใจจะไปทำบุญให้พ่อให้แม่ตั้งใจจะไปทำบุญให้กับญาติพี่น้องฉะนั้นว่าในเรื่องมนต์พระมาทำบุญโกรธสวดกุศลามติกาบังสกุลถือมันว่าทักขีนานุปทานอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นบุญแต่ว่าส่วนมากมันก็เอาสิ่งภายนอกมาแอบแฝงเหตุนั้นประเพณีอันนี้ก็เป็นประเพณีของโลกเหตุนั้นจึงว่ามีความดีใจตอนไปหม่นแต่ว่าสุดท้ายไม่นานก็เสียใจออกไปยังไม่ถึงบ้านเกิดเมืองนอนเลยไปรถจนรถคว่ำตายกลางทางเจ็บกลางทางร้องโหยร้องไห้น้ำตาไหลทุกขเวทนาอันนี้แปลว่าปีใหม่ในทางที่ไม่ถูกธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหตุนั้นถ้าปีใหม่ในทางพุทธศาสนานั้นก็เป็นมีความปลอดภัยฉะนั้นเรามีโอกาสหาโอกาสปีใหม่สี่วันนี้เราหาโอกาสเข้าวัดจำศีลนั่งภาวนาเนี่ยอันนี้มีบุญมากได้บุญได้ปัญญาด้วยแล้วก็ไม่มีความว่า
จะมีความเดือดร้อนอย่างนั้นคือว่าความดีใจหรือไม่ดีใจไม่พอใจแต่ว่าเราไปด้วยความสัจจะบารมีสมมุติของโลกปีนี้จำเป็นจะต้องไปพวกปีนี้เคยทำมาบุญญาตายายถึงปีใหม่รอบปีแล้วเราจะไปสัมมาคารวะอโหสิกรรมให้ด้วยประกาศต้นพ่อคนแม่แล้วก็ไปทำบุญให้แก่ญาติอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่ว่าถ้าขาดศีลขาดธรรมขาดในทางที่ไม่ถูกแล้วก็ไปในทางที่ไม่ดีเดือดร้อนดังที่กล่าวแล้วแทนที่จะได้ไปสวรรค์ดันไปตกมรรคซะมรรคอย่างไรยกตัวอย่างที่ว่าไม่ตายแต่เจ็บขาหักแขนหักอย่างเนี้ยความเพลิดเพลินเจริญใจในปีใหม่มันหายหมดนี่ความดีของโลกความสุขของโลกมันอยู่แค่นั้นแหละมันดูแค่ดีใจเสียใจดีใจเท่าไรก็เสียใจเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าดีใจในทางศีลทางธรรมนี้ยิ่งดีใจเท่าไรก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นในครั้งพุทธเจ้ามีนางคนหนึ่งมีความดีใจเอาดอกไม้บูชาพระบรมธาตุของพุทธเจ้าด้วยความดีใจจริงๆปีติยินดีจะไปกราบถือดอกไม้จะไปกราบแล้วด้วยความปีติเองยินดีอันนั้นเหาะไปเลยลอยไปเลยแต่ว่าไปไม่ถึงไปถึงแค่กลางทางนั้นใจมันตาไปกลางทางมันยังไม่ถึงกราบที่กราบไว้ก็บังเอิญกรรมมาตัดรอนไปซะตายแต่ว่าตัวใจไม่ตายนั่นนะร่างกายมันก็ตายแท้แต่ใจไม่ตายก็ไปสวรรค์ต่ออย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็แปลว่าความปีติยินดีในทางพุทธศาสนานี้มันดีจริงๆขนาดไม่ต้องเดินเหาะไปเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วไปก็ไปตายเสียครึ่งทางยังไม่ถึงแต่ว่าตายแล้วมันก็ด้วยความปีติความยินดีเรื่องใสพอใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอใจในความดีบูชาพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยมันไปสวรรค์ทันทีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ความดีทางศาสนาซึ่งมันดีกว่าความดีทางโลกดีมากกว่าดีมากเพลิดเพลินมากทุกข์มากก็มีความทุกข์มากดังที่เขาไปปีใหม่ที่ว่ามันนี่แหละก็น่าสงสารเหมือนกันที่ความไม่เข้าใจที่ความไม่รู้หรือถือประเพณีก็ฆ่าตัวตายไปอย่าลืมเพื่อนอันนี้ฉะนั้นถ้าประเพณีทางศาสนาที่ทางองค์พุทธเจ้าของเราเช่นว่ามีงานมีประเพณีแล้วก็จะทำก็ไม่เอาความม่วนความสนุกคือความสนุกความม่วนนั้นม่วนกับเมามันก่อนเดียวกันนั่นแหละม่วนเมาโมมืดอย่างนี้เป็นต้นเหตุนั้นทางพุทธศาสนามันยังสอนว่าให้เมาว่าให้เมาโมเมาเกินไปให้รู้จักพอดีคือรู้จักความพอดีตัวอย่างเช่นว่าความยินดีก็ไปยินดีมากหลงก็จะไปหลงมากรักก็ไปจะรักมากอย่าดีเป็นต้นโกรธก็จะไปโกรธมากโกรธนิดๆน้อยๆไม่เป็นไรถ้าโกรธมากเป็นโรคประสาทบางทีก็เป็นโรคหลายอย่างอย่างนี้เป็นต้นวันนี้ความโกรธมากนี่ความโกรธนี่มันก็ไม่ดีเหมือนกันเมื่อเวลาบำเพ็ญกุศลคุณความมีเจตนาของเราก็ต้องการไปสู่สุคติสวรรค์นั่นแหละเพราะความอยู่ในสวรรค์นั้นมันมีความสุขจริงๆเข้าบ่ได้หาปลาบ่ได้ซื้อบ่ได้สร้างบ่ได้ต้องเศร้าบ้านเลือกซื้อข้าวกินมีข้าวทิพย์อาหารทิพย์ของทิพย์มีนิมิตได้ดังที่เราได้ทำฐานการรักษาศีลอะไรต่างๆแล้วนี่เป็นต้นก็มีความสุขความสบายอันนี้เป็นต้น
แต่ว่าเมื่อเวลาไปอยู่สวรรค์นั้นถ้ามีความโกรธขึ้นมาก็ตายทันทีฉะนั้นคนที่ตายจากสวรรค์ชั้นฟ้านั้นโกรธก็ตายทันทีตกสวรรค์ลงมาเลยลงมาเมืองมนุษย์มาก็อยู่ไม่ได้เมืองมนุษย์เนี่ยมันไม่ละความโกรธพดลงไปตกนรกต่ออยู่ดีเป็นต้นเห็นนั่นจึงว่าความโกรธนี่ไม่ดีจริงๆส่วนความโลภก็ลงตายจากสวรรค์ได้เหมือนกันแต่ไม่ถึงกับไปนรกมาเกิดเป็นคนมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็รู้สึกตัวก็บำเพ็ญอีกนะสร้างบารมีอีกก็ได้ไปสวรรค์ต่ออย่างนี้เป็นต้นถ้าตายจากสวรรค์แล้วไปเกิดเป็นเปรตนั่นนี่ก็ขาดทุนละมาเกิดเป็นสัตว์ก็ขาดทุนเหมือนกันแต่ว่าสัตว์บางตัวก็ไม่ขาดทุนเหมือนกันที่วัดที่หลวงตามีหมาขาวตัวหนึ่งมันอยู่ในวัดนั่นแหละมันเก่งพระกินข้าวคาบเดียววันเดียวมันก็กินจะกินข้าวได้เหมือนพระจะได้เป็นต้นพระกินข้าวมือเดียวสันหนเดียวหมาตัวนั้นก็กินข้าวมือเดียวได้อย่าได้เป็นต้นนี่หมาตัวหนึ่งมาพระทำวัดสวดมนต์มันก็ไปทำวัดสวดมนต์กับพระทุกวันทุกวันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งดีกว่าคนบางคนนั่นแหละให้กว่าหมาไม่รู้จักไหว้พระสวดมนต์เลยตรงนี้อันนี้เป็นต้นฉะนั้นจึงว่าแล้วแต่บุคคลนั้นมีปัญญาเพราะว่าเราทุกคนทุกคนที่เกิดมานี้มาสร้างบารมีเห็นว่าปีใหม่นี้ก็ปีใหม่ในโบราณนั้นเพิ่นเขามาจำศีลภาวนารักษาศีลที่วัดส่วนมากหลวงตาอยู่ภาคเหนือนั่นปีใหม่เพิ่นมาวัดเต็มคนเฒ่าคนแก่มารักษาศีลภาวนา3วัน7วันอย่างนี้เป็นต้นสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานภาวนาวันนี้ถึงปีใหม่เดือนเมษายนนั่นน่ะปีใหม่ไทยเราแต่ถ้าส่วนปีใหม่สกลที่เราทำไปเนี่ยเห็นนั้นจึงว่าลูกหลานก็มาอาบน้ำดำหัวที่วัดที่วานั่นแหละก็บันดาลให้ลูกหลานมันมาสู่ที่วัดที่วากราบพระไหว้พระมากราบพระไหว้พระมาวัดมาวาเพราะพ่อแม่อยู่ในวัดดิริเพชรนี่จึงว่าเห็นนั้นจึงว่าประเพณีโบราณประเพณีบกเก่าโบราณนั่นพุ่นทำถูกดีแต่ว่าต่อมามันก็แปรไปเสียแปรไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยตามความโลภความโกรธความหลงของสัตว์ทั้งหลายไปเรื่อยๆเหตุนั้นสัตว์ทั้งหลายคือเราทุกคนทุกคนมีหลงตาเป็นต้นนี่แปลว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงความห่วงความอะไรความรักความชังเป็นเครื่องปิดบังหนทางที่จะทำความดีแล้วก็มัวเมาไปตามภาษาโลกก็เลยห่างพุทธศาสนาไปเมื่อห่างพุทธศาสนาแล้วมันก็เป็นไปดังที่กล่าวแล้วนั่นแหละเมื่อไปด้วยความทุกข์เมื่อเวลาไปรถชนตกรถมันเจ็บมันทุกข์อย่างเนี้ยมันลืมหมดบุญกุศลนั้นมันลืมเมื่อมันเจ็บมาถึงมันปวดมาถึงมันลืมว่าละเรื่องความเจ็บเรื่องบุญกุศลต่างๆนึกถึงแต่ความเจ็บความทุกข์นั่นแหละทุกขเวทนาร้องไห้น้ำตาไหลไม่มีที่พึ่งอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าคนที่มีปัญญาเมื่อเวลาความเจ็บเข้ามาถึงมันไม่ลืมคือมันมาเพื่อผลมาเคยรักษาศีลภาวนาพุทโธพุทโธมาเมื่อเวลาเป็นเหตุมีบุญมีที่พึ่งมันเข้าหาที่พึ่งทันทีเอาพุทโธเป็นเอาธรรมโมเป็นที่พึ่งใจมามั่นอยู่ในพุทโธมันก็ตายไปเลยก็ไปในพุทโธนำไปวะเนี่ยพุทโธนำไปนำไปสุคติสวรรค์นำไปในทางที่ดีถ้าไม่มีพุทโธนำไปก็มีแต่อพุทโธมันก็นำไปทางที่ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างเช่นว่าไปรถ
คว่ำรถหงายในกลางทางแล้วมันไม่มีที่ไปไม่มีที่ไปเอาวิญญาณขันนั้นเนี่ยมันไม่ไปไหนมันก็อยู่นั่นก็วนเวียนอยู่นั่นเขาว่าผีลดความที่ไหนผีอยู่ที่นั่นที่จริงไม่ใช่ตัววิญญาณขันนั่นเองมันอยู่ที่นั่นตัวมโนวิญญาณที่จะไปดีไปชั่วมันไปแล้ววิญญาณขันมันวนเวียนอยู่ที่ตายนั่นแหละไม่ไปไหนหรอกวนเวียนอยู่เดินไปไปมามาบางทีก็เดินตัดหน้าตัดหลังเหตุนั่นก็บังเอิญให้ผู้ขับรถนั้นเห็นเขามาลบหลีกมันก็เลยลดความไปเสียอยู่ที่เป็นต้นอันนี้ก็เป็นวิญญาณขันวิญญาณขันคือวิญญาณมันมีสองอย่างมโนวิญญาณอันนี้กับใจเป็นของนำไปคือเราทุกคนที่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี่มโนวิญญาณเป็นตัวนำมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกอย่างนั่นแหละเขามโนวิญญาณนั่นคือใจนั่นแหละเป็นที่เก็บทุกอย่างเก็บความโลภความโกรธความหลงถ้าไม่มีปัญญาผู้มีปัญญาก็เก็บในทางที่ดีเก็บกุศลคุณงามความดีเก็บเอาบุญกุศลเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งภายในใจอย่างนี้เป็นต้นแต่ในทางพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงให้เลือกเก็บสิ่งใดไม่ดีอย่าไปเก็บเผาเพราะมาอารมณ์ที่ไม่ดีนะเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยที่เป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเพิ่นให้ละซะให้เอาอารมณ์ที่ดีที่ใดที่จะนำมาซึ่งความดีความสุขความเจริญเช่นว่าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือว่าบุญกุศลต่างๆสิ่งที่เป็นความดีนั่นแหละเราก็มานึกอยู่ในใจของเราถ้าใจของเรานึกอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกอยู่ในความดีใจของเราก็ดีขึ้นมาได้ร้อนก็ดับไปอย่างนี้เป็นต้นความกังวลกังวลก็ดับไปอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นหลงตาบางทีมันก็ตัววอมันหายหลวงตาเนี่ยชื่อหลวงเขาว่าหลวงปู่หลวงตัววอมันตัวหายไปจ้ะบางทีตัววอหายยังแต่ตัวงอตัวเดียวมันก็เป็นหลงหรือเปล่าเนี่ยเป็นหลงไปจ้ะหลงไปในทางที่ไม่ดีหลงในรูปในเสียงหลงไปในสิ่งต่างๆแล้วเอาแล้วบ่ดีโอ้มันหลงไปแล้วก็มีตั้งสติได้ทันอันนี้มันหลงแล้วเลยมันหลงไปทางนี้ไม่ถูกอย่างนี้เป็นต้นเราก็ได้สติได้ปัญญาขึ้นมาก็ละดังนั้นเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งที่ระลึกกล่าวพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเห็นไหมที่พิโสพระขวาหลังสัมมาสัมพุทโธนี่นะนึกอยู่นั่นสุดตั้งโอ้เจ็ดรอบรับรองหายความโกรธทันที อันนี้ก็เป็นอุบายอันหนึ่งเพราะว่าใจของคนเราทุกคนมีกิเลสทุกคนความโลภความโกรธความหลงนะมีทุกคนนั่นแหละฉะนั้นที่เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์มายากก็เพราะกิเลสนั้นพาให้มาเกิดแต่ว่าบุญกุศลก็มีอยู่ในตัวของเราทุกคนนั่นแหละเพราะเราทุกคนมีทั้งบุญทั้งบาปมีทั้งบุญทั้งบาปประจำอยู่ในตัวของเราทุกคนดังที่เราได้ไปฟังพระพ่นเทศหรือสวดในงานศพนั่นแหละกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภิยกตาธรรมะนั่นแหละนะกุศลธรรมะก็คือใจของเรานั่นเองอกุศลธรรมะก็ใจนั่นแหละอภิยกตาธรรมะนั่นไม่ใช่กายไม่ใช่ใจได้แก่ร่างกายสังขารของเราทุกคนนี่ฉะนั้นเรียกว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภิยกตาธรรมะนั้นที่สวดในงานศพนั่นจึงมีอยู่ในตัวของเราก็เอาศพนั้นเป็นเหตุเฉยๆหรอกฉะนั้นจึงว่ากุศลธรรมะก็คือบุคคลที่มีปัญญามีบุญนั่นเองมีบุญมีกุศลได้สร้างคุณงามความดีไว้ในอดีตเรียกว่าบุพเพกตปุญญตาได้สร้างคุณงามความดีไว้แล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่อดีตชาติมันเคย
เข้าวัดจำศีลภาวนาเคยภาวนาเคยสวดมนต์ไหว้พระอย่างนี้เป็นต้นเคยฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพระริยะเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนั่นจึงว่าเมื่อเวลามีเหตุกิจเกิดขึ้นมันก็โตกุศลผลบุญนั่นก็วิ่งเข้ามาในตัวของเราเลยในใจของเรานึกได้รู้ขึ้นมาได้ทันทีอย่างนี้เนี่ยเพิ่นว่าบุญกุศลบันดลบันดาลให้เรามีสติมีปัญญามีวิชาหรือมีสติปัญญารู้จักลบหลีกปีกตัวอย่างนี้ต้นนี่ก็แปลว่าอาศัยบุญกุศลนั้นบุญบันดาลเหตุนั้นจึงว่าบุญกุศลนี้เป็นตัวตูนำนำไปในทางที่ดีนำไปในทางที่เป็นประโยชน์ตนและคนอื่นนำไปในทางที่ไม่มีโทษไม่มีภัยอย่างนี้เป็นต้นก็เพราะบุญกุศลบันดลบันดาลให้อันนี้เป็นต้นจึงว่าถ้าบุคคลไม่มีบุญกุศลแล้วอกุศลคืออกุศลธรรมานั่นแหละแต่คนไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีปัญญามันก็ไปในทางตามกิเลสไปตามความโลภไปตามความโกรธตามความหลงตามความนึกคิดตัวกิเลสนั้นมันพาไปเพราะมันมากกิเลสนั้นมาเส้นน้อยที่พ้นกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนะกิเลส 1,500 ตัณหา 108 ก็นะมันน้อยบ่ได้เหตุนั้นจึงว่ากิเลสมันมี 1,500 ตัณหามี 108 เหตุนั้นทุกคนไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสทางพุทธศาสนาจึงสู้มันไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้บางทีมันรู้อยู่แต่สู้กิเลสไม่ได้เพราะมันมากมันมากมันหลายกิเลสถึง 1,500 นี่นะที่จะพาเราไปทางที่ไม่ดีตัณหาก็มี108ตัณหากิเลส 1,500 ตัณหา108เพิ่นว่าอันนี้เป็นต้นมันมากเห็นนั้นทางพุทธศาสนานี่พระจังสอนให้ทำบุญไว้หลายๆทำบุญให้มากๆฝึกศึกษาและอบรมกรรมฐานภาวนาอบรมธรรมะให้มีความรู้ความเข้าใจมาเรียนวิชาปัญญาทางพุทธศาสนาบ่อยๆทำให้มันมากๆทำหลายๆที่พระเจ้ากล่าวว่าภาวิตาภาวลีกตาอภิญญายะสัมโบดายะนิพพานายะสังวัตติอยู่ในตัวเด็กต้องฟังให้มากศึกษาให้มากทำให้มากทำให้หลายมันก็สู้กิเลสได้อย่าไปเป็นต้นไปเปรียบเหมือนว่าไฟกองใหญ่น้ำขันน้ำเพียงคุสองคุหาบสองหาบมันก็ดับไม่ได้แล้วน้ำก่อไฟกองใหญ่เราต้องเอาเครื่องมาดับมันจึงจะได้เครื่องดับเครื่องดับไฟนั่นแหละจึงจะดับมันได้ถ้าน้ำไฟกองเล็กน้อยน้ำน้อยมันก็ดับได้อย่าได้เปลี่ยนตอนฉะนั้นบุญกุศลคุณความดีเปรียบเหมือนน้ำเป็นเครื่องดับดับไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเนี่ยที่พระเจ้ากล่าวว่านัตถิตาหานัตถิขันธาสมาทุกขานัตถิราคะนัตถิโทสะนัตถิโมหะสมุอาคีเนี่ยไฟเสมอด้วยตัณหาไม่มีความอยากเสมอด้วยตัณหาไม่มีไฟเสมอด้วยความโลภไม่มีไฟเสมอด้วยความหลงไม่มีไฟเสมอด้วยความโกรธไม่มีอย่าได้เป็นต้นมันเป็นไฟอันนี้แหละมันเป็นเครื่องมอเผาไหม้อยู่ในโลกเหตุนั้นทางพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้สร้างบารมีสร้างบารมีอบรมอินทรีย์ให้แก่ก็เอาหลักบารมีเป็นหลักคือทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีนี่เป็นหลักเอานี่เป็นหลักถ้าไม่มีหลักตัวนี้ก็สู้ไม่ได้ละทานบารมีเนี่ยแปลว่าศีลบารมีเนคขมะบารมีทานบารมีการเสียสละศีลบารมีแปลว่าทำความใจสงบคือมีศีลนั่นเองเนคขมะบารมีก็คือว่ามีปัญญาละสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ถูกนั่นเองยกตัวอย่างเช่นว่าปีใหม่เขาพาไปกินเหล้าเมาสุราเดี๋ยวนี้ถ้าเรามีปัญญาเราก็ลบหลีกปีกตัวใช่ไม่ไปเมื่อไม่ไปมันก็ไม่มีภัยไม่มีความเดือดร้อนอะไรแก่เราอย่างนี้เป็นต้น
อันนี้แปลว่าผู้มั่นอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็นำมาซึ่งความสุขความเจริญได้นะเพราะว่ามีปัญญามีศรัทธาความเชื่อมีกุศลธรรมาอยู่ในใจอกุศลธรรมาแปลว่ามีปัญญาไม่มีศรัทธาไม่มีสติไม่มีปัญญาเพราะว่าเกิดมาสัตว์ใดก็เมาไปในทางที่ไม่ถูกนะแต่ยกตัวอย่างเช่นว่าปีใหม่พ้นเขาวัดจำศีลภาวนามันก็ไปหาสุรานารีไปซะอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็มีแต่ความโลภความโกรธความหลงความโมเมาอย่างนี้นะกิเลสปัญญาโตสติปัญญาไม่มีเลยจะละความโลภความโกรธความหลงไม่ตะพุ่มเลยไปได้ความทุกข์เลยไปนั่นเองก็น่าสงสารเหมือนกันที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วแทนที่จะหันหน้าหันตาเข้ามาปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสยินดีในการให้ทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมเจริญกรรมฐานภาวนาก้าวไปหาโน่นสุรานารีพาสีไปทางนอกเลยไปแล้วก็บ่นแล้วมาเนี่ยบ่นทุกข์บ่นยากบ่นทุกข์บ่นยากเงินเดือนไม่พอใช้อันนี้เป็นต้นไม่พอกินไม่พอใช้เพราะอะไรเพราะมันหันไปในทางที่ไม่ถูกอาจจะบำรุงได้เงินมาบำรุงขวดซะบำรุงสุรานารีซะอันนี้เป็นต้นเงินเดือนบางคนนั้นแทนที่จะมาให้ลูกให้มีเปล่าไปกินเหล้าหมดเมียก็ด่าอันนี้เป็นต้นอันนี้เพราะว่ามันคนไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาไม่เชื่อซะด้วยเชื่อกิเลสส่วนมากเชื่อความโลภความโกรธความหลงเจ้าของนั่นแหละเจ้าของหลงอย่างนั้นก็ไปตามความหลงเจ้าของไม่เชื่อพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์มันก็ไปในทางที่ไม่ดีเดือดร้อนดังที่กล่าวแล้วนั่นแหละก็น่าสงสารนะเหตุนั้นพวกเราทั้งหลายที่เกิดมาในยุคนี้มาโชคดีวาสนาดีมาเกิดในเมืองไทยได้มีพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนพุทธเจ้ามีครูบาอาจารย์มาสอนศีลธรรมกรรมฐานเดินทางลัดตัดทางต้องคือวงกรรมฐานภาวนาก็มีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเนี่ยที่เผยแผ่กว้างขวางในยุคนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งก็ว่าได้แต่ว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนี่ก็มาได้คุณธรรมศีลธรรมกรรมฐานจากเจ้าคุณนบรีบัดนี้เจ้าคุณนบรีก็ได้คุณธรรมนับฐานมาจากพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ฉะนั้นรัชกาลที่4นั้นเป็นผู้ที่มีบุญมากบุญวาสนามากเป็นผู้เพิ่นผู้พุทธศาสนาตั้งศีลธรรมกรรมฐานขึ้นมาปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐานขึ้นมาเป็นหลักเป็นฐานอันมั่นคงถาวรจึงได้ตั้งคณะปฏิบัติขึ้นปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐานให้ถูกต้องสมมติว่าเป็นธรรมยุทธธรรมยุทธก็คือว่ายึดเอาคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันถูกต้องตามศีลธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเป็นต้นเหตุนั้นจึงว่าท่านก็ยึดเอาคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันถูกต้องเป็นต้นมาเป็นลำดับแต่นั่นจึงว่าธรรมยุทธแต่ก่อนนั้นธรรมยุทธก็ไม่มีดอกมหานิกายก็ไม่มีเขาว่าสงฆ์ไทยเขามากล่าวว่านักกล่าวให้หลวงตาฟังเขาว่ามหานิกายเกิดก่อนธรรมยุทธเกิดที่หลังเกิดเมื่อพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สี่นี่มันโมแมนโมทุกสูงไม่รู้ไม่มีแต่ก่อนไม่มีโดยธรรมยุทธก็ไม่มีมหานิกายก็ไม่มีเขาว่าสงฆ์ไทยสงฆ์ไทยครูบาอาจารย์นั่นอาจารย์นี่มาเกิดขึ้นในรอสีนี่เองเป็นผู้ตั้งขึ้นตั้งขึ้นว่าคณะนี้ยึดเอาคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักเป็นประธานปฏิบัติเรียกว่าคณะธรรมยุทธอย่างนี้เป็นต้นหมู่นั้นหมู่มากหมู่หลายในมหานิกายเป็นว่าฉะนั้นผู้ใดมีศรัทธามีจัญญาท่านก็ยึดเป็นตัวอย่างเดินกรรมฐานทุดงภาวนารอสีนั่นแหละเดินทุดงกรรมฐานภาวนาไปภาคเหนือโน้นถึงสวรรค์ก็โลกสวรรค์ก็โลกเมืองสุโขทัยสุโขลาวนั่นแหละไปวิเวกเดินตัวโดดเดินตัวดงกรรมฐานภาวนา
จึงไปพบของดีวิเศษบัดล้างเยอะนะอยู่ในขนมาไว้บวบๆเดี๋ยวของศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นต้นภาคกลางก็เดินถึงเพชรบุรีภาคอีสานก็ถึงราชสีมาอย่างนี้เป็นต้นเดินทุดงกรรมฐานภาวนาเดินกินข้าวมือเดียวเที่ยวจมกรมพายบาทบ้าเดินทุดงกรรมฐานไปปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐานเนี่ยรอสีเนี่ยเป็นหลักเป็นปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐานฉะนั้นสืบมาเป็นลำดับต่อมาครูบาอาจารย์ในยุคนี้ก็ปฏิบัติถูกมีเจ้าคุณอวลีมีหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์เต็มประเทศไทยที่มีพระทุดงกรรมฐานภาวนาปฏิบัติบูชาในทางที่ถูกสืบมาเป็นลำดับฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ได้มาพบปะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคือครูบาอาจารย์ที่ส่องบอกทางแนวทางปฏิบัติทางนี้มันผิดอย่าไปทำโลกาธิปไตยนั่นแหละมันไม่ดีโลกาธิปไตยมันไปในทางที่ไม่ถูกไปทางที่ไม่ดีให้ละเสียไม่เที่ยงแท้แน่นอนหลักกฎหมายโลกตั้งขึ้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนฉะนั้นกฎหมายของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือศีลธรรมกรรมฐานนี่เป็นของแน่นอนที่สุดอย่างศีล5อย่างเนี้ยศีล5ก็ดีศีล10ศีลกรรมบท10ก็ดีอย่างนี้เป็นต้นมันนี่ธรรมของคฤหัสถ์ก็ดีธรรมของศรัทธาญาติโยมก็ดีธรรมของชาวบ้านก็เป็นตั้งไว้ทิฏฐะก็ทํากิจประโยชน์คือมีความมั่นขยันในการประกอบกิจการงานแล้วก็รักษาทําการงานนั้นถึงเพียงทางที่ดีเมื่อหาเงินหาทองมาได้แล้วก็รักษาไว้ในทางที่ดีรักษาไว้ในทางที่ดูที่ถูกแล้วกัญญามิตาอย่าคบเพื่อนคนดีๆสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตชอบอยู่ดีเป็นต้นอันนี้ก็เป็นคําสอนของพุทธเจ้าเมื่อบุคคลผู้ใดทําตามคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยโอ้รับรองมีความสุขในโลกนี้แน่นอนแต่ว่าบุคคลที่มีความหมั่นความขยันอันนี้ทางไสยศาสตร์เขาก็นำไปเป็นคาถามหานิยมอุอากาสะคาถามหานิยมมันว่าเสียคาถาจะได้เป็นเศรษฐีจะได้เป็นต้นอุอากาสะเนี่ยในคาถามหานิยมไปใจเป็นเศรษฐีมันว่าอันนี้เป็นต้นก็เป็นเศรษฐีจริงๆมีคนหนึ่งชอบอยู่เมืองนนท์เนี่ยเป็นจีนหาของขายต่อมาไปหาพญานันทะให้ของดีอุอากาสะนี่เองแกก็ทำตามหลักอุอากาสะก็ได้เป็นเศรษฐีจริงๆอย่างนี้เป็นพ้นจากการหาของขายเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นของแท้ของจริงเห็นว่าอุตสาหะสัมปทานมีความมั่นความขยันกัลลคะสัมปทารักษาคือว่ารักษาอัลคะแปลว่ารักษาคุณงามความดีได้รักษาตัวของเรารักษาชีวิตของเราในทางที่ดีที่ถูกการว่ารักษาเนี่ยรักษาตัวรักษาสมบัติด้วยนี่เป็นต้นการสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตชอบด้วยไม่ลักไม่ขโมยไม่ปล้นจี้มากินมาใช้กัญญาชนมิตาเรียกกัญญาณมิตรตามีเพื่อนที่ดีด้วยเพื่อนดีนี่เป็นของที่มีความสุขแท้เพื่อนดีมีความสุขนำมาซึ่งความสุขการเจริญได้เพื่อนไม่ดีนำไปซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนดังที่เราก็รู้กันอยู่ว่าคบคนดีมีสีแก่ตัวคบคนชั่วพาตัวยากจนคบคนไม่ดีอภิจลัยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันก็เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้านั่นแหละสี่ไว้เห็นนั่นบุคคลที่ไม่ดีบุคคลที่เดือดร้อนก็เพราะไม่ฟังคำสอนพระพุทธเจ้านั่นเองเอาอัตตาธิปไตยเอาตนเป็นใหญ่เอาโลกาธิปไตยเอาโลกเป็นใหญ่อย่างนี้เป็นต้นมันก็ไปเดือดร้อนดังที่กล่าวนั่นแหละไหลกันลบลุบเดือดร้อนปีใหม่ปุ๊บไหลกันไปแย่งกันไปแย่งกันครับรถแย่งกันไปแย่งกันมาชนกันบุญวะบุญบายตายกันหลายพันปีนี้ก็หลายพันนะเจ็บหลายหมื่นอย่างนี้เป็นต้นต้องคุกเวทนาแทนที่จะได้ความสุขความสบายเปล่า
เพราะมันเป็นโลกีธรรมะโลกาธิปไตยมันไปอย่างนั้นแหละอัตตาธิปไตยไปอย่างนั้นแหละเหตุนั้นไม่เอาธรรมาธิปไตยเป็นใหญ่ก็ได้ความทุกข์ความเดือดร้อนเหตุนั้นพวกเราทั้งหลายเกิดมาในยุคนี้ได้มาพบปะธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้ามีความเชื่อความเลื่อมใสมีความตั้งอกตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจให้ทานตั้งใจรักษาศีลตั้งใจเจริญกรรมฐานภาวนาไหว้พระสวดมนต์นี่ฟังเทศน์ฟังธรรมนำมาซึ่งความสุขความเจริญในปัจจุบันในโลกหน้าสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะปุญญานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณมารดาบิดาคุณครูบาอาจารย์จงบันดาลบรรดาในท่านทั้งหลายหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยในประสบแต่ความสุขความเจริญเพื่ออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณสารสมบัติและขอให้บุญบารมีคุณพระพุทธธรรมประสงค์มั่นคงพุทโธสมาธิธัมโมสมาธิสังโฆสมาธิมีความมั่นใจของเรามั่นในพระพุทธธรรมประสงค์มั่นในคุณงามความดีมั่นในการทำคุณงามความดีมั่นในการมั่นในการสร้างคุณงามความดีอันแน่แน่มั่นคงก็คงได้รับความสุขความเจริญแน่แน่อภิวาทนาสีนิสานิจังวุฒาปัญจายโนจตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง